ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณเกตวลีนภาศัพท์คณะกรรมการดำเนินงานร้านครูฟ้าซึ่งจะเล่าให้ฟังถึงที่มาของการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์การกุศลในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ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 เล่าที่มาที่ไปให้ท่านผู้ชมทราบหน่อยค่ะอยู่ดีๆเราได้โหลดสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นบุญมากว่าเป็นภาพวาดฝีประหัตแล้วยังได้ทำบุญด้วยค่ะเป็นมายังไงคะค่ะทุกคนก็คงเซอร์ไพรส์นะคะใช่ค่ะจากไหนไม่มีข่าวอะไรมาล่วงหน้าเลยค่ะค่ะก็จริงๆก็ทำเป็นภายในเวลาไม่กี่เดือนนี้เองโอ้ค่ะค่ะก็คือเริ่มต้นจากทางคุณชวลีอมรยคุณที่เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาญาณค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง IT แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะพอดีคุณชวลีก็ทราบมาว่าทาง LINE เนี่ยอยากจะทำสติ๊กเกอร์การกุศลซึ่งไม่เคยทำมาก่อนในเมืองไทยใช่ค่ะค่ะเชิญชวลีก็ได้ทำมาค่ะเป็นคุณทูสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะซึ่งท่านจะทรงพระปรีชาเรื่อง IT อยู่แล้วท่านก็จะคงทราบว่ามีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอดีเป็นช่วงที่ท่านทรงกำลังทำเรื่องโรงพยาบาลสมเด็จแม่ศรีราชาโอ้ค่ะช่วงที่150ปี150ปีหนูเห็นจากโบชัวร์นี้ล่ะค่ะค่ะค่ะวันที่จะสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะค่ะโครงการนี้คือ150ปีเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งต้องใช้เงินมหาศาลค่ะค่ะซึ่งท่านก็เลยทรงโปรดนะคะที่จะใช้ช่องทางใหม่ๆในการทำเรื่องการกุศลค่ะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือจะได้ให้ประชาชนคนไทยทุกท่านได้มีโอกาสนะคะใช่ได้ทั้งทำบุญ30บาทนะคะทำราคาที่ไม่ถูกมากจะได้ทั่วไปทุกคนก็จะได้ชื่นชมเลยคือปกติเวลาเราโหลดบางทีเราก็ยอมจ่ายเงินซะดื้อๆอย่างนั้นนะคะพี่ปุ๋ย อันนี้ถือว่า50พอยต์ก็ส่งไปเป็นนั่นได้ด้วยของขวัญปีใหม่นะคะค่ะค่ะเราส่งให้กันและกันได้แล้วก็จะได้เผยแพร่เรื่องมูลนิธินี้แล้วก็โรงพยาบาลนี้ด้วยใช่ค่ะรับทราบกันไว้แล้วก็จะได้ดูทุกคนก็จะได้มีสำนึกมีทราบเรื่องการที่จะได้ช่วยกันร่วมทำบุญได้แบ่งปันนะคะพี่ปุ๋ยขาเรียนถามนิดนึงว่าการ์ตูนที่มาเป็นสติ๊กเกอร์ภาพวาดฝีประหัตน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะพี่ปุ๋ยเห็นมาก่อนไหมคะเป็นภาพเก่าหรือเป็นภาพใหม่ทั้งหมดคะค่ะอันนี้ขอเรียนว่าท่านไม่ทรงมีเวลาที่จะทรงขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดนะคะก็เป็นการไปรวบรวมภาพฝีประหัตจริงๆที่ท่านทรงวาดมาตั้งแต่พระยาวนะคะ อย่างเช่นหัวฟูนี่ก็คิดว่าตั้งแต่ยันทรงพระอักษรอยู่ที่จุฬานะคะตั้งแต่เป็นน่าจะสมัยนั้นนะคะยังทรงพระยาวแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับโฆษณาขายวิกตั้งแต่อะไรเนี่ยค่ะตั้งแต่นานมากแล้วค่ะอันนั้นหัวฟูเนี่ยแปลว่ามีคณะกรรมการไปกราบคมทูลแล้วก็ได้พระราชทานภาพเก่าๆมาสมพระกรุณาให้ช่วยกันคัดเลือกค่ะตอนนี้แล้วก็ไปถวายขอพระเจ้าวินิจฉัยนะคะก็ตั้งแต่30กว่าภาพแล้วก็คัดลงมาจนถึงเหลือ16ภาพ16ภาพที่ไปแต่จะเห็นว่าเป็นสัตว์ค่อนข้างเยอะเป็นปีนักสัตว์นะคะที่คุณหนิงทราบว่าท่านก็จะทรงโปรดที่จะวาดภาพแต่ละปีนักษัตริย์แล้วก็พระราชทานให้กับกองการกุศลเพื่อจะไปทำสินค้าอะไรต่างๆขายเพื่อจะได้นำเงินมาเข้าการกุศลทุกอย่างเป็นการกุศลเพื่อประชาชนทั้งนั้นเลยคุณเกตวลีในฐานะที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานร้านครูฟ้านะคะก็จะได้ถวายงานในเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดมุ้ยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะในแต่ละปีเนี่ยมีพระราชประสงค์ยังไงคะเวลาที่พระราชทานภาพแล้วก็คณะกรรมการร้านครูฟ้านำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะคือร้านครูฟ้านะคะอยู่ภายใต้กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารนะคะเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่ครูฟ้าขายหลักๆจริงๆที่เป็นวัตถุประสงค์ก็คือท่านก็ส่งให้ไปช่วยพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านแล้วก็สินค้าเหล่านั้นก็ไม่มีช่องทางการขายพอดีทางสยามดิสคัฟเวอรี่ก็ได้ถวายร้านครูฟ้าเป็นร้านแรกก็เลยเป็นช่องทางในการขายสินค้าเหล่านั้นนะคะทีนี้นอกจากสินค้าพวกชาวบ้านแล้ว
เราก็เลยมานั่งคิดกันในคณะงานเนี่ยว่านอกจากนั้นมันก็อาจจะแบบลูกค้าก็มาก็อาจจะซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยนะคะสินค้าชาวบ้านก็จะมีจุดที่จะได้ไปช่วยชาวบ้านจะทำอย่างไรให้ให้มีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์เข้ามาในร้านแล้วก็จะสามารถหาเงินเข้ามาทำกุศลได้เพิ่มขึ้นก็เลยต้องพัฒนาแบรนด์ใช่แล้วท่านก็เลยพระราชทานตั้งแต่ต้นเลยภาพฝีประหัตค่ะตั้งแต่ปีแพะแล้วก็ภาพช้างเย้เนี่ยนะคะที่ท่านพระราชทานมาตอนภูฟ้าครบ1ปีค่ะซึ่งเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วค่ะค่ะค่ะทุกอย่างเป็นผลงานที่สุดยอดแล้วก็น่ารักแล้วก็ถูกใจประทับใจประชาชนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหยิบจับขอพระราชทานภาพไหนมาก็น่ารักไปหมดแล้วคุณทราบไหมคะคือคนที่เป็นแฟนคลับของร้านภูฟ้าเนี่ยถึงขั้นสะสมค่ะเช่นเสื้อยืดปีนักสัตว์ต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะต้องมีครบทุกปีโอ้ดีใจจังคือแฟนคลับร้านภูฟ้าเนี่ยสะสมต้องมีครบทุกปีอย่างนั้นเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นไปตามพระราชประสงค์เลยนะคะประสงค์ค่ะแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นรายได้หรือรายจ่ายค่ะเพราะว่าที่ร้านท่านก็ต้องท่านรับสั่งว่าเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือไม่ใช่ว่าจะมีบริจาคมีอะไรก็คือจะต้องขายของที่จะช่วยให้ร้านอยู่ได้แล้วก็ต้องบริหารจัดการในเชิงธุรกิจใช่ค่ะแล้วก็บัญชีการเงินทุกอย่างจะต้องโปร่งใสโปร่งใสสำคัญมากหรือการโอนเงินให้ชาวบ้านก็ต้องทันท่วงทีแล้วก็เพราะว่าสมมติเขาส่งสินค้ามาอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนค่ะมีอะไรก็ต้องรับซื้อไว้ให้หมดแล้วก็ไปช่วยพัฒนาเขาแล้วก็หาวิธีการขายตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นพอมีลูกค้าเข้ามาซื้อเสื้ออะไรต่างๆคอลเลกชันต่างๆที่คุณเหน่งเห็นค่ะก็อดไม่ได้ที่จะซื้อของช่วยชาวบ้านด้วยพอมือเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ราคาไม่สูงค่ะที่ร้านก็จะเน้นอะไรที่ราคาไม่สูงแล้วก็ได้คุณภาพวันนี้ร้านภูฟ้ามีอายุครบกี่ปีแล้วคะพี่ปุ๋ยปีนี้ก็ขึ้นปีที่13แล้วขึ้นปีที่13แล้วค่ะดังนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ชาวบ้านได้ผลิตเป็นสินค้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาแล้วก็ส่งมาวางจำหน่ายที่ร้านภูฟ้านั้นได้เม็ดเงินกลับไปช่วยฟื้นคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยไปแล้วเท่าไหร่13ปีที่ผ่านมาถือว่าช่วยคนได้เยอะมากนะคะพี่ปุ๋ยร้อยกว่าร้านแล้วนะคะไม่เชื่อเลยค่ะนะคะด้วยพระบารมีสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะนะคะแล้วก็ได้นอกจากช่วยทางชาวบ้านแล้วท่านก็ยังนำไปช่วยเรื่องเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่รับการด้วยพี่ปุ๋ยเวลาได้มีโอกาสที่เป็นบุญมากนะคะที่คณะกรรมการร้านภูฟ้าอย่างคุณเกศวลีเนี่ยก็จะได้ตามเสด็จอยู่เนืองๆเวลาที่เสด็จไปทรงประกอบราชกรณียกิจหรือว่าไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเวลาที่ไปทรงคัดเลือกสินค้าหรือว่าไปให้คำแนะนำในเรื่องการผลิตให้ได้มาตรฐานหรือว่าก่อนที่จะมาวางที่ร้านภูฟ้าคือเราจะเล่าเบื้องหลังสักนิดนึงได้ไหมคะคือจะมีโครงการส่งเสริมอาชีพการประชาสัมพันธ์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่มีท่านกรมวังผู้ใหญ่นะคะคุณกิติขันธมิตรชอบอยู่ก็จะมีทีมงานที่จะไปอยู่ในภาคต่างๆเลยคือลงพื้นที่กันเลยค่ะเพราะว่าจะต้องเข้าไปหาชาวบ้านอย่างต่อเนื่องไปสอนเขาไปพัฒนาเขาแล้วก็ไปดูเรื่องความสะอาดความปลอดภัยอะไรต่างๆเรื่องคุณภาพค่ะแล้วก็ถึงจะนำส่งมาที่ร้านภูฟ้าแล้วทางร้านภูฟ้าเราก็ดูเรื่องการตลาดส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าเอ๊ะของชิ้นนั้นขายดีชิ้นนี้ต้องพัฒนาอะไรแบบนี้สีควรจะเป็นสีสันอย่างไรบ้างที่ชาวบ้านเขาก็ซื้อได้มาเขาก็บอกว่าช่างกิโลมาก็ทำอย่างนั้นเลยนั้นค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่แต่ท่านก็ทราบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะท่านทรงได้เสด็จที่ต่างจังหวัดแล้วก็ชาวบ้านก็ได้เฝ้าอยู่ตลอดเขาก็จะมาได้ภูมิใจที่จะได้มาถวายรายงานว่าผลิตภัณฑ์ได้ทำอะไรไปบ้างขายแล้วทำให้เขาได้เงินรายได้เพิ่มขึ้นต่อครัวเรือนเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีก็ได้ช่วยเด็กในโรงเรียนตชด.ค่ะชายแดนของชิ้นละไม่กี่บาทบางทีก็บอกว่าโอ้โหได้ชิ้นหนึ่งเนี้ย5บาทเนี่ยหนูได้เอาไปดีใจมากเป็นอาหารค่าอาหารได้เลยอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนให้เขามองดูว่าในชีวิตไม่ใช่ใช้เวลาว่างเปล่าค่ะแล้วที่ท่านที่ประทับใจที่สุดก็คือท่านรับสั่งว่าต้องช่วยเขาช่วยตัวเองได้สุดท้ายเขาก็ต้องมีอาชีพของเขาต้องเข
ข้มแข็งต้องยืนได้ด้วยตัวเองเวลาพี่ปุ๋ยตามเสด็จแบบนี้จะเห็นความสุขเห็นประชาชนมาเฝ้าแบบโอ้โหลื่นจริงๆค่ะแล้วก็ปลงสุดเด็กเสียงทรงพระเจริญแล้วก็เห็นว่าท่านเนี่ยทรงเข้าใจงานของเขาทรงดูในรายละเอียดค่ะโอ้โชคดีจริงๆเลยนะคะแล้วมาถึงเรื่องของไลน์เนี่ยก็น่าจะเป็นการเชื่อมโยงความรักแล้วก็ความผูกพันนะคะระหว่างสถาบันแล้วก็สิ่งที่คณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้าได้ถวายงานที่ผ่านมามาถึงไลน์เนี่ยเหมือนเชื่อมโยงนะคะคือร้านภูฟ้าแต่เดิมเนี่ยนะคะเวลาที่แค่รับผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมไปกับพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านก็เหมือนกับส่วนกลางกับท้องถิ่นแต่คราวนี้เนี่ยนะคะเหมือนกับอีกตลาดนึงไลน์นี่คือเหมือนกับต้องเป็นกลุ่มคนที่ทันสมัยอยู่ในเมืองใช้เทคโนโลยีแล้วก็ดิบคือไม่ได้หมายความว่าต่างจังหวัดไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ไลน์หนิงทราบหรือเปล่าตอนนี้พี่ติดต่อกับชาวบ้านด้วยไลน์ด้วยค่ะชื่อว่าไลน์ตอนแรกเขาบอกเอ๊ะแฟกซ์มาให้พี่ไหมคะก็บางคนก็บอกอีเมลก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ส่งภาพมาทางไลน์ค่ะเสนอสินค้าบอกว่าขณะนี้สินค้าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ส่งไลน์มาค่ะถึงได้ใช้ชื่อคอลเลกชันนี้เนี่ยนะคะมีทั้งไทยและอังกฤษแรกเป็นแชทแอนด์ชาริตี้ต่อมาก็เลยทางศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพศอัศวะวิรุณการคณะบดีของอักษรศาสตร์จุฬาใช่ค่ะก็ช่วยกรุณาคิดตั้งชื่อให้ชื่อแล้วก็ถวายให้ทรงมีพระชนวินิจฉัยก็โปรดค่ะชัดได้บุญแจได้กุศลท่านบอกสั้นดีได้ใจความนะคะก็เลยหวังว่าด้วยทำอะไรเป็นไทยๆแล้วก็จะได้ใช้ได้กันในแพร่หลายแพร่หลายค่ะทั้งหลายน่ารักมากๆเลยนี่คือความเชื่อมโยงของพระกรุณาธิคุณนะคะแล้วก็พระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีต่อประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในกรุงเทพมหานครนะคะเหมือนกับว่าสติกเกอร์ไลน์ชุดนี้เนี่ยนะคะสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มทุกพื้นที่จริงๆเพราะว่าคนใช้ไลน์33ล้านคนในประเทศไทยแล้วก็มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆดีไม่ดีจะ 40-50 ล้านคนในเวลาอันใกล้ตราบเท่าที่เทคโนโลยีของเราค่อยๆขยับแล้วก็ก้าวไปถึงทุกพื้นที่จริงๆนะคะนี้ทำให้ทางคณะกรรมการคงจะปลื้มใจมากนะคะที่ยอดดาวน์โหลดวันแรกทันทีที่เปิดตัวเนี่ยทำลายสถิติสติกเกอร์ไลน์แล้วค่ะพี่ปุ๋ยเอ๊ะตายจริงเดี๋ยวจะตอบรับยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทำกันด้วยระมัดระวังเพื่อเกี่ยวกับทางสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะก็ต้องสมพระเกียรติค่ะก็สุดท้ายค่ะพี่ปุ๋ยเชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะดูรายการในคืนนี้ก็ร่วมกันทำบุญทำกุศลกับสติกเกอร์ไลน์ชุดนี้ได้เลยค่ะอยากขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเป็นโอกาสที่ได้ขึ้นชมพระบรมีมีสติกเกอร์ที่น่ารักของสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะก็อยากให้มาร่วมกันซื้อแล้วก็จะได้ร่วมทำบุญทำกุศลถวายสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะแล้วก็ถ้าอยากซื้อไม่อยากให้แค่ซื้อเฉยอยากให้ส่งต่อด้วยนะคะจะได้แพร่หลายไปช่วยกันซื้อต่อไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังส่งเป็นขวัญได้อีกด้วยอย่างช่วงใกล้ปีใหม่แล้วค่ะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆในการเปิดตัวด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดิฉันจะพูดคุยกับตัวแทนของไลน์ประเทศไทยนะคะถึงการจัดทำสติกเกอร์ชุดนี้ซึ่งถือเป็นสติกเกอร์การกุศลชุดแรกของไลน์แอปพลิเคชันค่ะ